ผมเคยประชุมกับผู้บริหารครั้งหนึ่งผู้ชาย10กว่าคนก็เถียงนโยบายเถียงไปเถียงมาก็แรงของผู้ชายเถียงก็โมโหงัดข้อน่ะผมก็ไม่รู้ทำไงเลิกประชุมก็ไม่ได้ไม่ถึงเวลาเบรกแล้วเถียงไปถ้าปล่อยเถียงนี้หน่อยนึงมันอาจจะไม่มองหน้ากันได้เพราะเถียงแรงผู้ชายล้วนผมก็ขอตัวป้าเดินมาหาเลขาแล้วสาวที่สวยผมยาวเห็นบ่อยๆนะฮะพอๆมีนะภาษาที่สวยผมยาวหุ่นดีมึงมีเซ็ตเดินอย่างเงี้ยหรือมีแต่ซ่อนไว้ใต้โต๊ะอะไรเงี้ยได้ไหมผมบอกว่าเอ๋ไปเอากาแฟมาสิบแก้วเดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่เบรกเลยไปเอามาเดี๋ยวนี้ออกมาเลยพอถึงมาถึงก็มาเลยบอกว่าให้แม่บ้านถือกาแฟสักแก้วแล้วเอ๋เป็นคนเสิร์ฟอยากให้แม่บ้านเสิร์ฟเดือดขาดให้แม่บ้านถือเฉยๆเพราะแม่บ้านเขาโตทุกวันพอเปิดประตูปั๊บเอ๋ก็เดินนำนี่แม่บ้านก็เดินตามพอเข้ามาปั๊บกินกาแฟตลบห้องเลยได้กินกาแฟยังบอกเวลาเสิร์ฟกาแฟทำไงครับผู้หญิงก็เลขาต้องมาข้างหลังนี้ใช่ไหมเขาประชุมแล้วท่านทานกาแฟครับทางนี้ก็ชนทางนี้ทางนี้ก็ผมก็ตกป๊อกก็ผมก็หอหันมาเจอหน้าสุดกาแฟค่ะท่านค่ะกาแฟค่ะเสิร์ฟแค่นี้บรรยากาศดีขึ้นเลยถึงขนาดผู้บริหารบางคนง่อยกินเลยพอเสิร์ฟกาแฟก็น้ำตาลฉีกยังไงง่อยกินเลยฉีกตาไม่ได้ท่านเลยขาฉีกตาเลยบรรยากาศดีขึ้นรายการที่ทะเลาะเมื่อกี้เบาลงฮะเพราะมันรู้ผ่อนคลายไปแล้วประชุมกันใหม่คุยกันใหม่แฮปปี้ขึ้น